ีค่ะมิยะทองเจียนะคะค่ะก็จริงๆหนูเป็นคนที่ตลกค่ะถ้าเกิดว่าสนิทก็คือจะตลกมากแล้วก็จะแบบเฟรนลี่มากๆเลยค่ะก็ถ้ายิ่งถ้าสนิทนี่ก็คือแบบไม่เหลือความสวยเลยค่ะใช่ตั้งแต่เพลงมินิฮาร์ทค่ะก็คือเป็นเพลงแรกที่ได้ออกมาค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือหนูเรียนบัลเล่มาตั้งแต่5ขวบค่ะแล้วก็เรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบซึมซับอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะหนึ่งในเหตุผลที่คุณพ่อแบบอยากสร้างค่ายขึ้นมาให้เลยก็เพราะว่าแบบจะได้เป็นตัวเอง 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนไม่ได้อยากให้ไปอยู่ค่ายเพราะเขากลัวว่าถ้าหนูไปอยู่ค่ายอย่างเงี้ยจะแบบเสียความเป็นตัวเองไปแนวเพลงที่ชอบหนูก็จะชอบประมาณเป็นฟิลป๊อป R&B ค่ะไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันจะเป็นฟิลแบบเป็นเพลงที่มันไม่ได้เร็วมากแต่ยังมีกรูฟค่ะเพลงฟังเรื่อยๆอะไรค่ะมูฟได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นโดจ้าแคทค่ะคือโดจ้าแคทเขาจะทำเพลงหลายแบบหลายแนวมากเนาะที่หนูชอบก็จะเป็นพวกแบบ Agora Hills หรือว่าพวกเพลงแบบ Say So อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพลงของโดจ้าแคทพวกนั้นมันจะเป็นเพลงที่แบบบีทกำลังแบบ groovy กำลังดีไม่ได้แบบบีทแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าบีทแน่นๆหนูจะฟังเวลาแบบต้องการใช้พลังแต่ถ้าฟังทั่วไปก็จะเป็นสไตล์พวก Agora Hills อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนต่างชาติน่าจะเป็น The Weeknd ค่ะชอบ The Weeknd มากแล้วก็เห็นแบบเวลาเขาไปแบบfeaturing กับนักร้องผู้หญิงใช่ไหมคะรู้สึกว่าเพลงมันแบบกลมกล่อมดีเพราะเสียงเขาแบบเท่ออกแนวหวานๆนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบ combination ที่ดีค่ะส่วนนักร้องไทยตอบพี่สาวตัวเองได้ไหมคะ เพราะว่าจริงๆนักร้องไทยอ่ะพูดได้เลยว่าหนูฟังแต่ฟังน้อยมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องเลือกจริงๆเหรอคะก็น่าจะเป็นแบบ For Eveอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบจริตพอๆเข้ากับหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอายุก็ไล่ๆกันด้วยค่ะมีค่ะจริงๆปีนี้โปรเจกต์แบบเยอะมากๆเลยค่ะก็เพลงที่แบบวางแผนเอาไว้ก็คือเยอะมากๆค่ะก็เลยน่าจะมีในหนึ่งในโปรเจกต์นั้นด้วยค่ะที่เป็นเพลงดูโอจริงๆหนูคิดว่าเพลงนี้แบบมันไม่ได้โตขึ้นแบบเซ็กซี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะโตขึ้นแนวแบบนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะเพราะว่าทั้งสองเพลงหนูอะเพลงแรกใช่ไหมคะ Mini Heart กับ Get Like Me จะเป็นเพลงที่แบบเร็วแล้วก็เป็นเพลงแบบเพลงเต้นเลยค่ะแต่ว่าพอมาเพลงนี้อยากทำตามที่ชอบตอนนี้เพราะว่าพอหนูยิ่งโตหนูก็ยิ่งแบบฟังเพลงที่มันแบบ groovy ขึ้นไม่ได้แบบบีทเยอะเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเพลงสไตล์นี้ที่หนูเลือกทำออกมาก็คือเป็นเพลงที่หนูชอบฟังก็เลยออกมาเป็นสไตล์นี้ค่ะถือว่าเร็วมากๆเลยค่ะน่าจะใช้เวลาการแต่งเพลงอัดเพลงแล้วก็มาสเตอร์เพลงประมาณอาทิตย์กว่าๆเองค่ะถือว่าเร็วมากๆเพราะว่าพี่มิวเขาแบบทำงานเร็วมากค่ะแล้วก็ดีเพราะว่าหนูก็จะได้แบบไม่ต้องคิดเรื่องการอัดเพลงไปแล้วมาโฟกัส MV แทนค่ะก็คือ MV นั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่อยู่สำหรับเพลงนี้เพราะว่าที่แรกก็หนูหาผู้กำกับใช่ไหมคะแล้วก็ทีมโปรดักชันแต่ว่าที่แรกหาไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงที่หนูถ่ายเป็นช่วงปีใหม่ค่ะก็คือทุกคนกำลังแบบอยู่ต่างประเทศอยู่หรือว่ากำลังจะไปต่างประเทศหรือว่าลูกทีมอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คือแบบหายากมากจนหนูไปคุยกับคุณพ่อว่าหรือไม่ต้องมี MV ดีเพราะว่าแบบไม่มีคนทำให้เลยอะไรเงี้ยค่ะคุยกับพี่เซียว่าแบบทำยังไงแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อก็เลยแนะนำว่าเนี่ยพี่เซียเขาก็แบบเรียนกราฟิกดีไซน์เขาก็ทำให้ได้พี่เซียเขาเรียนกราฟิกดีไซน์ที่ศิลปากรอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะมีเหมือนวิชาเลือกที่เป็นแบบมิวสิกวิดีโอแล้วก็พวกวิชวลอะไรเงี้ยค่ะพี่เซียก็เรียนพวกนั้นอยู่แล้วเขาก็เลยทำได้ง่ายค่ะก็เลยให้พี่สาวลองทำดูค่ะก็เอาจริงๆหนูเป็นคนขี้งอนอยู่แล้วค่ะก็เลยน่าจะ relate ได้กับใน MV ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบขี้งอนแล้วก็ขี้ประชดเริ่มโตมาก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงค่ะดีขึ้นนิดหน่อยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบ relate ได้ทั้ง3คนเลยก็คือทั้งมีย่า Angel แล้วก็ Devil อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาจริงๆใน MV ใช่ไหมคะคอนเซ็ปต์มันก็จะเป็นเหมือน Angel จะเป็นแบบแทนความคิดบวกค่ะว่าเหมือนแบบให้โอกาสเขาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Devil ก็จะเป็นเหมือนแทนความคิดลบที่แบบไม่ต้องแล้วแบบพอแล้วพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมีการทะเลาะกันในหัวไม่มีจะไม่
ถ้าเกิดว่าหนูอ่ะเท่าที่หนูชอบจริงๆหนูน่าจะชอบลุคแองเจิลค่ะเพราะรู้สึกว่ามันมีความแบบมีผมที่แบบไม่ค่อยได้ทำแล้วก็แบบชุดมีความมีขนด้วยแล้วก็กระโปรงก็บานบูทก็เป็นบูทแบบบูทสูงแบบบูทหิมะอะไรค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบลุคนั้นจริงๆแบบหนูเป็นคนใส่เฟิร์มมาตั้งแต่มินิฮาร์ดแล้วค่ะแล้วก็คือมีเฟิร์มมาตลอดแล้วก็พอมาเพลงนี้มันก็แบบก็เลยรู้สึกว่ามันมีความแบบเชื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือนั่งคิดไอเดียอยู่แต่ส่วนมากมันจะมาตอนดึกๆค่ะแบบพวกไอเดียอย่างเงี้ยมันจะมาแบบ 3:00 น. 2:00 น. อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือนั่งคุยกันเล่นๆแล้วก็แบบ MV ทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะพี่เสยก็เลยแบบบอกไอเดียนู่นบอกไอเดียนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เลยแบบคิดขึ้นมาว่าแบบAngel Devil มั้ยเพราะที่แรกอ่ะหนูไม่ได้อยากได้พระเอก MV ค่ะก็เลยอยากให้มันมีหนูหลายๆคนแต่เหมือนพอทำขึ้นมาค่ะพี่เสยก็เลยบอกว่ามันจะดูแบบดูงงๆมั้ยอยู่ดีๆมีมิย่ามาหลายคนได้ไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่มคอนเซ็ปต์Angel Devil เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทีแรกหนูบอกพี่มิวไว้ว่าอยากได้เพลงหลักค่ะมินิฮาร์ดกับ Get Like Me ค่ะมินิฮาร์ดจะเป็นฟิลแบบแอบชอบใช่ไหมคะส่วน Get Like Me จะเป็นแบบคนคุยที่แบบยังเล่นตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอเป็นเพลง3หนูอยากได้เพลงรักมากเพราะว่ามันจะได้แบบมีเรื่องแบบแอบชอบเริ่มคุยกันแล้วก็เริ่มคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพลง3คือต้องคบกันแล้วแต่เหมือนพอหนูบอกพี่มิวว่าอยากได้เป็นฟิลแบบฟิลเพลงรักนะแล้วพี่มิวเขาโอเคได้ครับแต่ว่าพอเขาส่งเนื้อเพลงมาใช่ไหมคะก็เป็นแบบเนื้อเพลงดีออกหนูก็นี่คือเพลงรักหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหนูอ่านเนื้อใช่ไหมคะหนูก็แบบหนูไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้ตามบรีฟแต่ว่าคือมันออกมาดีมากค่ะก็เลยแบบไม่ได้ติดแล้วมันเป็นความที่แบบเป็นตัวหนูด้วยค่ะเพราะพี่มิวเขาเหมือนเขามองหนูแล้วเขาบอกว่าพี่ว่าน้องอ่ะเหมาะกับเพลงแบบอย่างนี้อะไรเนื้อเพลงประมาณนี้หนูก็โอเคได้หมดค่ะหนูน่าจะเข้าใจได้เพราะว่าขี้งอนค่ะส่วนคนที่ขี้งอนก็อยากบอกว่าบางเรื่องก็ไม่ต้องงอนก็ได้งอนเป็นธรรมเนียมก็ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยแบบหายไวๆเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยหนูก็รู้จักบางคนที่แบบขี้งอนไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพองอนทีงอนนานนะคะนี่คือเหนื่อยมากก็คือแบบเวลาง้อทีคือแบบง้อ2วันยังไม่หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงนี้หนูตั้งใจให้มันมาออกช่วงวาเลนไทน์นะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นเหมือนแบบคอนทราสต์นิดนึงว่าปกติช่วงวาเลนไทน์เขาจะออกมาเป็นแบบเพลงรักใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นเพลงดีออกมีความเล่นตัวความขี้งอนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยน่าจะเหมาะกับคนที่แบบคนสไตล์หนูหรือว่าผู้หญิงที่แบบไม่ชอบพูดตรงๆไม่ชอบพูดตรงๆแต่จริงๆก็แบบยังรักอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะHow to win a man's heart ก็น่าจะเป็นสายตามากกว่าค่ะเพราะหนูจะไม่กล้าคุยกับเขาค่ะก็คือสายตาแล้วก็เริ่มแบบเริ่มรู้สึกดีขึ้นก็จะแบบเริ่มคุยเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มขี้เล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยจะเขินมากถ้าเกิดชอบจริงๆหนูคิดว่าหนูเป็นคนโรแมนติกนะหนูก็เลยแบบชอบผู้ชายโรแมนติกหนูเป็นคนชอบเขียนจดหมายค่ะอย่างเช่นวาเลนไทน์หรือวันครบรอบวาเลนไทน์ก็คือยาวมากๆจะเป็นคนที่แบบโชว์ความรักด้วยการเขียนแล้วก็ซื้อของให้ค่ะแล้วก็จะชอบแบบชอบเซอร์ไพรส์ชอบอะไรที่มันโรแมนติกเอาจริงหนูมีความเชื่อนะเรารักใครที่แบบที่เป็นเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิด unconditional love ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนูเชื่อแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเชื่อในยุคสมัยนี้หรือเปล่ารู้สึกว่าคนสมัยนี้คือวัยรุ่นเขาแบบเปลี่ยนกันเร็วอะความจริงจังมันน้อยลงกับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า unconditional love มีแต่หายากมากๆต้องฝากเพลงดีออกด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่หนูกับพี่เซียแบบช่วยกันปั้นขึ้นมาค่ะพยายามให้มันแบบโฮมเมดมากที่สุดนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากชม MV ก็ดูได้ใน YouTube นะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ